哎，队友呢？队友嘞？我继续看，碰你冷痛吗？Skirmish. Holy moly! Bump, bump, bump. That is bump, bump, bump. That is what you said. What's going on there? Yeah. ทางด้านตัวของทีมสิครับจะเห็นภาพสเวนที่แบบไม่ฟาป่าเท่าไหร่นะออกมาแกงรัวๆได้เลยมีไอโอมีสลาดาสตีมเบิร์ดบัตมาก่อนดิชาได้ไปครับผมเบิร์ดบัตทางด้านของทีมสิครับนะสบายๆตีเข้าไปครับว่าลงย้ำต่อไอซ์เบิร์กเรียบร้อยครับสกอร์เป็น 0-3 ครับรัวๆตอนนี้สกอร์คิวเขาสิครับแล้วปั๊บปี้จัดการล็อตเจอร์ต่อฮะรัวบอกเลยว่ารัวๆตอนนี้กันนำอยู่ 3K ครับใน4นาทีครับซีเคนวางด้านมวยแบบที่2ครับนี่ปั๊บปี้เรียบร้อยเปล่ารอดไหมปั๊บปี้ครับลิงถอยออกไปแชร์กันช็อตผูกไว้ครับเอาช็อตย้ำต่อบอดี้บล็อกกันอีกทีครับเป็นแซฟกินเลือดมาฮะโอ้โหตัวติดเรียบร้อยครับเอาไว้ต้องฟลายตายฮะทำไมลิสมันไม่อัปเดตโอเคอัปเดตแล้วผมหาใช้ซัพพอร์ตเดือนที่5ด้วยนะขอบคุณครับบอดี้ช็อตอัดเข้าไปครับดูอัดลงที่ด้านโดของฝั่งนิชานิชาตายฮะไล่ตามมาต่อฮะขึ้นนับอยู่ 2K ครับตอนนี้ทางฝั่งทีมซีเคนการดาวิโลแชงเกิลช็อตโอ้โหคอมโบสเปรานะแล้วก็ฟูกันไฟไถบอดี้บล็อกอีกทีฮะฟูกันไฟยิงแบบเน้นๆครับบอดี้บล็อกไปเรื่อยๆครับทางได้หนูวิจูดตายแล้วฆ่าเคเรียย้ำต่อเลยฮะย้ำซอเอาเยอะจัดครับเฮ้ยโบชีสแตนเมดมาแล้วตอนนี้มีโลเคจาร์เดนสเวนครับยังไงดีมาแล้วเปิดมาก็สเตนด้วยครับโอ้โหบวกกายครับสตันซอมแฮมเมอร์ทิ้งแนวหลังเอาไว้ส่วนได้หนูไอซ์เบิร์กเอาไว้ต้องฟลายตายครับเป็นกับนั่นดูโรเจอร์กับชิดขอบกันไว้เลยฮะทาวเวอร์เทียร์สองนี่ก็รีโลเคทกลับกันไปฮะปาเป้ทิ้งทางด้านสเวนก็ฟาร์มต่อด้านล่างฮะน่าจะเป็นไมดาร์หรือเปล่าแฮนด์ออฟไมดาร์กับสเวนเล่งฟาร์มไปเลยฮะจะฮุกวิสเซเบิลครับนายแมร์หลับลงไว้ชักกันช็อตผูกมาเหมือนกันนะแต่หลับนานจัดครับผมโอ้แชร์หลับให้แล้วก็ไปสตันหวดหวดยับหวดยับเรียบร้อยฮะเจอรถเกาะตีครับแจ็คชาร์ดบูมันไม่ติดครับแต่ก็แปะสตันลงไปครับยัดลงต่อทางด้านของโรเจอร์พยายามจะถอยครับถอยออกได้หรือเปล่าไปก๊อปปี้รถกรอบมาเท่านั้นนะครับแล้วเรียบร้อยครับแตกพ่ายหมดนะมีจุดเอาไว้ด้วยฝ่ายโรเจอร์ครับตาย3ครับทีมฝ่ายทั้งหมดซีเคทโถมเข้ารัวๆโถมแบบไม่หยุดตามที่วางกันไว้ในช่วงต้นเกมฮีโร่มาประมาณนี้แล้วขวาบินลงมาครับฝั่งตัวของสเวนแล้วก็ไอโอ้าวสเปราสเวนสตาร์ทเลยครับฟาร์มต่อหน้าต่อตาอย่างนี้เรียบร้อยครับเอเดวิอยู่เอาโรชานไปฮะเป็นฝ่ายยอดครับสลาด้ามีมาเป็นแน่นอนอาการดีมากขึ้นน้ำเลยรัวดีเจนเลือดอย่างไวครับอ้าวมาจับล็อกอย่างนี้ครับโดนชักกันช็อตสวนไปครับเรียบร้อยครับเอาไว้ทุกฝ่ายส่วนนั้นใส่ก็ลงกลางโดนแล้วตายครับอู้หุกมาบอดี้ช็อตสแปมไม่สวยครับหน้าพังกันหมดเลยหรือเปล่าแตกพ่ายครับแล้วมาทำว่าแมนในกรณีสับอยู่เสียนั่นเอจิตไปแล้วก็สเตรทไม่มีด้วยฮะยืนขึงรอมเลยครับยังไงดีครับทางฝั่งโนของนี่เจ้าเวทซึ่งเกิดมาฮะลีเดนไม่เคยเจอซิมเบอร์เซลงานเข้าไปสตาร์ทผมดาวเจอร์ที่ยิงเฟียจัดนะชักกันช็อตผูกคู่ไว้ครับแล้วก็พาวเวอร์ช็อตย้ำต่อทีนี้เข้าไปตีครับผมวิจูนได้เปล่าไม่ได้ไหมได้อยู่ครับผมเรียบร้อยวิจูนตายไล่ต่อที่เจอร์เจอร์เรียบร้อยครับดับเบิลคิวนั่นใส่แล้วนี่บินรันไล่มาครับชักกันช็อตผูกมาเต็มข้ออีกเหมือนเดิมครับยืนใกล้ต้นไม้อย่างนี้ไม่ไหวสตาร์ทไฟสตอมแฮมเมอร์เรียบร้อยครับเมกะคิวของรันดันมาทำมาแมนสกอร์เป็น4-17ครับเงินนำอยู่9Kนะทางด้านทีมซีเก็ตหมดยิวก็ฟื้นขึ้นมาเลยทีเดียวช็อตอัดย้ำต่ออีกทีครับบอลสเตนเปิดมาสับไปที่นี้โอ้โหสแปดย้ำตีพังกันหมดโอ้โหมาทำว่าแมนก็บอกว่าสับแบบไม่หยุดนะโอ้โห
ยืนเรียงกันที่สเปนสับสเปนตายไปเลยฮะบ้าบอลที่สุดเจอเกตครีมเข้าไปครับหน้าสั่นกันหมดฮะแล้วฮุกมาต่อฝั่งนี้ฮุกไปไหนไม่รู้แล้วจีจีเรียบร้อยครับสู้ยากจริงครับ19นาทีจบเกมฮะซีเคชนะไป 2-0 ครับสเปนสับตายไปเลยฮะเมื่อกี้โอเวอร์ชาร์จครับสับเร็วได้ดูเวอร์ตันโปนิกมาเร็วนะโอ้เกมนี้มันยากจริงครับทางด้านไฟด์วูดยากเกมที่แล้วเกมที่แล้วยังพอแบบได้คิวสูสีอะซีเคชนะไปฮะ20-4 19นาทีเกมเร็วจี๋ๆเลยไอ้ว่าตายแค่ตัวเดียวนะแล้วก็ต้องบอกว่า4นาทีนี่คือแบบยับนะฮะเงินห่างกันแบบ 4K 10นาทีกว่านะเงินแบบทิ้งดิ่งลงไปสู้ไม่ได้จริงๆครับทางด้านไฟด์ดาเมจไม่พอครับดาวเรนเจอร์ดาวเรนเจอร์คือแบบต้องฟาร์มแบบเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำนะแต่ซึ่งมันไม่มีโอกาสได้ฟาร์มว่าเจอซีเคทโถมรัวๆไม่มีเกมให้เลนนะส่วนดูมถามว่ามิดเลนก็ดีไหมก็ดีครับแต่ว่าไอ้คอมที่ทางด้านตัวของซีเคทจัดมานี่มันอารมณ์แบบมันอารมณ์แบบเกมไล่ได้ต่อเนื่องนะสตันฆ่าล็อกด้วยแชคเกิลช็อตมีสลาด้าจอกเกราะเนี้ยมันก็ทำให้ลูปคูดาวของดูมเนี่ยมันจะมาพร้อมทีมไฟต์ในทุกๆเมื่อไม่ได้ฮะเหมือนเบนด้วยครับจะมาจับล็อกทุกทามมิ่งก็ไม่ได้ฮะซึ่งสเวนเนี่ยไม่ต้องรอก็สเตนก็ได้นะดาเมจก็ยังลดอยู่เหมือนเดิมนะมีเนเจอร์เพจครับคอยอันตีหรือว่าวาร์ปซ้อนอยู่อีกทีนะวีเลนเจอร์นี่คือแบบแชคเกิลช็อตรัวตายสูนะวีเลนเจอร์แอสซิสต์ไป13ยับ2ในเกมนี้ดาเมจดาวเรนเจอร์นี่ 7,000 นะน่าจะเจเนเรตมาหนักในช่วงทีมไฟหน้าโรชานส่วนสเวน 12,000 ครับวีเลนเจอร์ 9,000 เลยเนี่ยแบบเดือดจริงจังเกมนี้นิชาก็แทงสตันเซตอัพไว้ให้ครับยืนเลนกับดูมในมิดเลนได้สบายครับเพิ่งรู้ว่าสลาด้ายืนเลนกับดูมได้สบายครับจัดเลนได้ดีมาก4เข็ม2-0ขึ้นไปครับก็ยังไร้พ่ายครับ4เข็มเก็บแต้มไปเต็มๆ